สวัสดีจ้าทุกคนนะเห็นว่าแสงมันสวยดีก็เลยถ่ายไม่ดูน้องมีแดดวันนี้และแล้วมันก็มาหิมะมันมาเมื่อวานจ้ะแต่ความที่นอนกลางวันอย่างที่บอกก็เลยตื่นมากลางคืนมันไม่มีแสงแล้วอ่ะน่าชอบมากเลยหิมะที่แบบมันเกาะตามต้นไม้ที่ไม่มีใบแล้วนะเพราะว่ามันหนาวใบมันก็จะร่วงหมดมันก็จะเหลือแต่กิ่งก้านมันจะเป็นขาวๆนะว่ามันสวยดีเดี๋ยวไปดูทางหลังบ้านด้วยดีกว่าถ่ายจากห้องนอนจ้ะอันนี้เป็นหลังบ้านนะเห็นยอดเขียวๆตรงโน้นไหมตรงนี้สิตรงนั้นยังมีใบอยู่นะมันก็จะสวยไปอีกแบบนึงแต่น้าจะชอบแบบที่ไม่มีใบมากกว่าเวลามีหิมะเกาะมีคนเดินไปข้างหลังแล้วอะเป็นรอยเท้าอยู่มืดอะคลิปนี้ก็แค่นี้นะจ๊ะสั้นสักหน่อยแต่ว่านาได้เห็นหิมะแล้วของปีนี้ครั้งแรกเมื่อวานวันที่เท่าไหร่อะ27เนาะวันอาทิตย์ปีนี้มาสายสวัสดีจ้ะ